สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่2 กรกฎาคม 64นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะครับโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมีบ้านปูเคแบงก์กันกุล PTS CBS GPSC BBL KCE Tisco แล้วก็ AOT นะครับโอเคก็เริ่มต้นกันที่เซตก่อนนะเซตก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะครับขึ้นมาคลอเคลียร์ EMA 75แล้วนะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่1,604นะครับตอนนี้ก็มายืนอยู่แถวบริเวณ1,593นะครับขอให้ยืนได้แบบแข็งๆนะครับถ้ายืนได้แข็งๆมีโอกาสไปต่อที่1,604นะครับแต่ว่าถ้ายืนไม่ได้ก็แหมมีโอกาสร่วงลงมาสะสมพลังที่1,580นะครับโอเคมาดูหุ้นตัวแรกนะครับก็บ้านปูนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับโดนตบวันเดียวโอ้โหหลุดเลยนะหลุดอันนี้พาราโบลิกซาเอาไว้ทำสต็อปลอสนะครับหลุดสต็อปลอสด้วยหลุดแนวรับสำคัญด้วยนะครับนั่นหมายความว่าก็นะถ้าขายไม่ทันก็ลองดูนะครับวันนี้ถ้าคุณขายเมื่อวานไม่ทันก็มาดูคีช็อคใช่ป่ะก็มาดูนะครับว่ายังสามารถยืนเหนือ13.20 บาทได้หรือเปล่านะถ้ายืนไม่ได้นะครับถ้ายืนไม่ได้ก็พิจารณาขายออกมาก่อนนะครับสำหรับบ้านปูนะแต่ถ้ายืนได้ก็เป็นจังหวะการเป็นจังหวะการก็รอนะยืนไม่ได้ก็รอให้มันเป็นสองเขียวค่อยเข้าซื้อนะครับโอเคต่อไปนะครับก็เป็น K-Bank นะเป็นแนวโน้มขาลงนะครับอยู่ใต้ EMA 75นะครับคนที่มีของวาง Stop Loss ไว้ที่116.50 บาทนะครับส่วนคนที่อยากเก็บของว่ามันลงมาเยอะแล้วก็รอให้เขาทำสองเขียวก่อนนะวันนี้ทำสองเขียวก่อนถ้าสามารถทำไฮอยู่ที่124ได้ก็จะเป็นสัญญาณสองเขียวนะครับสัญญาณสองเขียวนะสำหรับตัว K-Bank นะครับโอเคตัวถัดไปกันคุณเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับคนที่มีของวาง Stop Loss ไว้ตรงนี้4.60 บาทนะครับ4.60 บาทส่วนคนที่ยังไม่มีของก็รออีก1เขียวนะ1เขียวก็คือทำไฮเหนือกว่า4.98 บาทนะครับ4.98 บาทก็จะเป็นสัญญาณ2เขียวนะโดยมีแนวต้านอยู่ที่5.46 บาทนะครับตัวถัดไป PTT เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ38.50 บาทถึง42 บาทนะครับมันก็ติดโหมดแอคทีฟมาทุกวันนะมันก็ไม่น่าสนใจอะไรเลยนะครับถ้าคุณจะเทรดก็มารอแถวนี้38.50 บาท37 บาทนะมันเป็นไซด์เวย์เห็นปะแบบนี้เสียเวลานะครับตัวถัดไปนะครับ SCB เป็นแนวโน้มขาลงนะครับคนที่มีของวาง Stop Loss ไว้ที่96.50 บาทนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีของก็ไม่ต้องเทรดขาลงนะ TPSC เป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะไซด์เวย์นะครับตอนนี้ก็มีแนวรับอยู่ที่72.50 บาทนะครับมีแนวต้านอยู่ที่78.50 บาทถ้าคนจะเทรดก็เทรดได้แหละแต่มันก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะถามว่ากำไรได้เยอะไหมเอาละ 3% นะถ้าเอาก็เอานะครับแต่ว่าถ้าคุณโดนเนี่ยคุณโดนโดน 5% อ่ะนะครับคุ้มเปล่าไม่รู้ก็สู้ๆแล้วกันถ้าจะเทรดนะตัวถัดไปครับ BBL BBL ก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับไม่ต้องเทรดเขานะครับเสียเวลา KCE นะครับก็ไม่สามารถยังไม่สามารถยืนเหนือแนว76.50 บาทได้นะครับถ้ายังยืนไม่ได้ก็มองว่ายังเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับแต่ว่าถ้ายืนเหนือก็มีโอกาสไปต่อที่97.75ได้นะครับคนนี้เป็นของตอนนี้ก็วาง Stop Loss ไว้ที่66.25 บาทตัวถัดไปครับ Tisco นะครับก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพอยู่ในกรอบ84.25 บาทถึง102.50 บาทนะครับคนที่มีของวาง Stop Loss ไว้ตรงนี้87.75 บาทนะครับแล้วก็คนที่รอเข้าซื้อก็ขอให้เขาทำไฮเหนือ93 บาทก่อนนะครับค่อยเป็นสองเขียวนะ
ทุนสุดท้ายครับ AOT เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ59.50 บาทถึง69.25 บาทนะครับคนที่มีของก็อย่าให้หลุด59.50 บาทนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีของก็รอแถว59.50 บาทถึง57.25 บาทนะครับโอเควันนี้ก็ครบถ้วนนะครับหมด Active 10อันดับหวังว่าคงมีประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆนักลงทุนเพื่อเอาไปประกอบการตัดสินใจครับถ้าเพื่อนถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับแจ็คบันนี่เบเตอร์สวัสดีครับ